เดินตลาดไปเดินอะไรเนี่ยนะฮะมันก็เหลือเชื่อว่าเกิดเหตุการณ์มีชาวบ้านเนี่ยครับเขาไปจับจ่ายซื้อข้าวของที่ตลาดกิ่งแก้วคุณรู้จักตลาดกิ่งแก้วไหมอยู่แถวบางพลีป่ะคะใช่ไหมเส้นนั้นตลาดกิ่งแก้วนะฮะท่านผู้ชมครับค่ะเดี๋ยวไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคนก็กำลังแม่ค้าก็ขายของเป็นแผงๆอย่างเงี้ยนะฮะคนก็เดินซื้อของปกติแล้วครับแผงลอตเตอรี่นี่นะฮะมันก็มีแผงลอตเตอรี่ด้วยมีขายของสดขายของแห้งมันก็บรรยากาศทั่วๆไปของตลาดเนาะสะอาดดีนะเฮ้ยโอ้โหดูครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะแก๊สเกิดระเบิดขึ้นมาดูฮะนะดูแกตรงนั้นคือร้านทองนะโอ้น่าสงสารเนี่ยเนี่ยครับไฟลวกเปล่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อบ่ายเมื่อวานนี้เองท่านผู้ชมครับโอ้โหแผงลอตเตอรี่เก็บค่ะไหม้ไปแล้วหลายหมื่นนะโอ้โหต้องรีบเก็บฮะโอ้แต่ว่าต้องไม่มีใครไปดับไฟเลยอะค่ะอ๋อเอาแก๊สเหรอมาแล้วฮะโอ้นี่ช่วยกันคนก็ทุกคนก็ตกใจอะกลัวแก๊สจะระเบิดอันนี้เจ้าของแผงลอตเตอรี่แกไปเข้าห้องน้ำอยู่เปล่าไม่รู้นะวิ่งกลับมาคนหายหมดเลยครับถังดับเพลิงอยู่ไหนถังดับเพลิงตั้งตัวไม่ทันเลยนะคะถังดับเพลิงของตลาดอยู่ที่ไหนแต่กลัวมันจะระเบิดบึ้มออกมาอีกสิเอามาแล้วมาแล้วครับถังดับเพลิงมาแล้วครับมาแล้วฮะโอ้ยข้างๆเป็นร้านทองนั่นน่ะใช่มั้ยเข้าไปนี่ต้องฝึกซ้อมบ่อยๆนะบางทีนะมีถังดับเพลิงไว้คนเปิดไม่เป็นเปิดไม่เป็นอีกยุ่งเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาฝึกต้องฝึกซ้อมไปเปิดไม่เป็นก็ทุ่มก็ไปเลยครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อบ่ายวานนี้นะฮะที่แล้วดูชัดๆอีกทีนึงเนาะคุณนภพลเล่าเรื่องไปหน่อยจุดที่เกิดเหตุคือร้านโจ๊กนะท่านผู้ชมอ๋อตรงนี้อยู่ร้านโจ๊กครับตลาดนี้ก็คือตลาดกิ่งแก้วริมถนนบางนาตราดอำเภอบางพลีสมุทรปราการค่ะนะฮะแล้วก็อย่างว่าล่ะครับชาวบ้านพวกเขาก็พยายามเอาถังดับเพลิงเคมีมาฉีดนะฮะจนเพลิงเนี่ยสงบนะครับปรากฏว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บไป4คนนะครับ2คนเนี่ยอาการสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะครับเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากวาล์วที่ถังแก๊สชำรุดนานทำให้แก๊สรั่วอีกแล้วแล้วก็ติดประกายไฟเกิดระเบิดขึ้นมาครับนี่ในตลาดนะฮะโอ้น่ากลัวมากคุณไมล์บอกว่ามันน่ากลัวนะคุณรัชนีนะถ้ามันอากาศอับๆเนี่ยมันจะเกิดแรงระเบิดหรือว่ามีถังที่2ถังที่3เนี่ยจะหนักกว่านี้นะคะโอ้ระวังนะคะ